cake. Hello ทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่ช่อง Alex นะผมในเกม Sword for Thailand เช่นเคยครับผมทุกคนคลิปนี้ก็อย่างที่ผมลงคลิปสปอยแพทแนะนำแพทหน้านะครับผมไม่รู้ว่าแพทหน้าแพทอนาคตแล้วก็ผมสปอยไปแล้วว่าผมจะทำคลิปรีวิวเซตโอเวอร์โหลดระดับอัลติเมทนะครับผมก็มาถึงแล้วนะครับซึ่งผมทำคลิปวันเดียวกันนะต่อกันเลยนะเพราะว่าวันที่6นี้ผมต้องไปต่างจังหวัดนะครับอาจจะไม่มีคลิปลงแต่ผมก็เลยทำคลิปไว้นะครับผมไว้ลงเลยนะครับจะได้แบบลงทุกวันนะทุกคนจะได้ไม่ขาดนะครับก็เลยรีบทำไว้นะครับโอ้ติดอ่างบ่อยมากช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรเดี๋ยวตบปากก่อนติดอ่างบ่อยครับช่วงนี้ไม่รู้เป็นไรครับสงสัยเที่ยวบ่อยไม่ใช่แล้วเซตไซเบอร์โครมนะผมก็คือโอเวอร์โหลดอัลติเมทนั่นเองนะทุกคนมันเหมือนไอ้นั่นป่าววะทุกคนมันเหมือนไอ้มดแดงป่ะผมว่าคล้ายๆนะคล้ายๆไอ้มดแดงนะคล้ายๆมดแดงนะทุกคนไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรนะส่วนมากไม่มีชื่อเรียกอื่นใช่ไหมมีแต่ชื่อเรียกไซเบอร์โครมอย่างเดียวใช่ไหมมีอีกชื่อหนึ่งก็คือโอเวอร์เมดนะครับผมโอเวอร์โหลดระดับอัลติเมทแค่นั้นนะแล้วก็มันเป็นตัดล็อกด้วยนะครับทุกคนกล่องที่เปิดอะที่กุญแจ500อันแล้วก็เงิน 1M อะที่มาสุ่มเอานะครับน่าจะหลายตังค์อยู่แทบถ้าไปรับซื้อน่าจะชิ้นละ50บาทนะทุกคนถ้าผมเดาไม่ผิดนะก็มันเป็นตัดล็อกมาเลยไม่ว่าคุณจะสุ่มกี่ครั้งก็ตามมันก็จะได้ตัดนี้เลยนะผมเนี่ยอย่างทรงผมเนี่ยก็จะเป็นตัดกิฟต์เนาะตัดหักอันนี้ก็จะเป็นตัดฮิตตัดแอตแทกนะตัดตีนะครับผมเสื้อก็จะเป็นฮิตสเปรย์นะครับผมมือก็ตัดกิฟต์เหมือนทรงผมนะคล้ายๆกันกางเกงก็จะเป็นฮิตสเปรย์นะครับเหมือนเสื้อเลยนะทุกคนใช่ไหมก็จะมีดับเบิลกับทีมที่ไม่เหมือนกันใช่ไหมแล้วก็รองเท้าฮิตสเปรย์เหมือนกันครับทุกคนประดับแหวนก็ฮิตสเปรย์ไม่ใช่ดิแหวนกิฟต์อ่ะแหวนตัดกิฟต์แล้วก็ HP นะส่วนมากเป็นตัด HP นะทุกคน SP ไม่ค่อยมีนะ SP มีแค่หลังนะครับแล้วก็ HP เนี่ยมีแหวนประดับนะครับแล้วก็ทรงผมนะไม่ใช่ดิหน้าประมาณนี้เนาะทุกคนส่วนหลังก็บวกคิติคอลเนาะ 7.4 อันนี้ก็ประดับก็จะบวกเป็นคีดาเมจนะครับแหวนก็คีดาเมจ 14.9 13.4 คือมันเป็นตัดล็อกนะครับเซตไซเบอร์โครมเนี่ยไม่ว่าคุณจะสุ่มกี่ครั้งก็ตามนะครับมันก็จะได้แบบนี้เลยนะครับสเตตัสนี้เลยนะมาผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูแล้วกันนะคลิปนี้เอาแบบคร่าวๆแล้วกันนะใครที่อยากได้ก็ลองไปหาซื้อกันดูชิ้นละประมาณ50บาทเนี่ย9ชิ้นก็9545ประมาณ450บาทนะลองหากันดูแต่มันค่อนข้างที่จะหายากนะทุกคนค่อนข้างที่จะหายากมากนะครับเซตนี้นะครับไม่รู้ว่ามีใครปล่อยบ้างหรือเปล่านะในกลุ่มอ่ะใครที่อยากได้ก็ลองไปโพสต์หาดูนะทุกคนเพราะว่าในเกมเนี่ยคนเห็นก็คนถามซื้อเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าขายก็ไม่ขายครับขายไม่ได้ครับ ก็สเตตัสครับผมแอตแทกนะครับฮิตนะครับ 2,600 นะสเปรย์ 3,200 ครับก็เลือดเนี่ย 24,000 เลยนะเลือดถือว่าเยอะอยู่นะทุกคน SPE ได้2ครั้งครับ 6,700 ครับคิติคอล 20 นะครับผมอันนี้คือตัดเพียวๆนะครับไม่ใช่เพียวๆเลยมันมีนักขุด6ส่วนนะครับแล้วก็แหวนแดนเซอร์นะครับผมแหวนแดนเซอร์บวกคีดาเมจ 20แล้วก็ฮิต 132 บวก HP ด้วยนะครับประมาณนี้นะคิติคอลเนี่ยมันมีแค่20นะเพราะว่าไซเบอร์โครมของผมเนี่ยไม่ได้ตีบวกไม่ได้ยัดแก้วอะไรเลยนะครับคือเดิมๆไปเลยอ่ะมันเป็นเซตที่เดิมๆเลยไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยนะครับนี่แหละเซตแบบนี้ที่คนต้องการมากที่สุดนะผมว่านะที่ไม่ได้ตีบวกอะไรเลยนะเพราะคนน่าจะชอบนะทุกคนแต่ถ้าอยากเอาไว้ใช้งานจริงๆอ่ะหาซื้อบวก10ดีกว่า อย่ามาใช้เลยธรรมดาเดิมๆเนี่ยนะครับแล้วก็คีดาเมจ 194.2 เลยนะทุกคนเยอะมากนะครับผมเยอะจริงๆอ่ะเดี๋ยวเราไปลองดูนะผมว่าทำไมถึงเรียกว่าโอเวอร์เมดนะทุกคนก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมฝากอะไรนิดนึงนะผมเข้ามากดไลค์ Facebook แฟนเพจให้ผมหน่อยนะผมเข้าไปกดไลค์ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ให้หน่อยนะกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะผมเพจนี้เลยนะผม Alex นะผมเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับเพจนี้เลยนะครับผมก็จะอัปเดตอะไรลงแล้วนะผมไม่ได้อัปเดตอะไรลงเพจมานานแล้วนะเป็นปีแล้วนะก็ฝากทุกคนเข้ามากดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมจะขอบพระคุณอย่างยิ่งจะตั้งใจทำคลิปสุดฝีมือเลยนะผมแค่นี้แหละฝากแค่นี้ครับผมลองดูที่ไชน่าแล้วกันนะ PP ไหม PP มันไม่ค่อยมีคนเล่นดิทุกคนถอดของตัวขาวหมดตัดศูนย์ถอดเฮ้ยถอดใจอันนี้มีล็อกด้วยใส่ของมีห้องเดียวอ่ะกูน่าจะมีแต่คนโหดนะดูทรงแล้วเนี่ยกูดูคนรอเล่นเยอะมากนะครับทุกคนเซตเรานี่ถ้าไปเล่นนะตอนนี้สู้ใครไม่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเราไม่มีแคชนะทุกคนถ้าเรามีของดีเนี่ยเราน่าจะสู้ได้อยู่นะถ้า าเรามีสฟิงหรือมีโจ๊กนะครับบูดากอนก็ได้เนี่ยสักอร้อยนะครับเราน่าจะสู้ได้นะครับอุ้ยเต็มอุ้ยแป๊บเดียวเต็มเลยอ่ะคนน่าจะรอเล่นห้องนี้เยอะที่สุดนะทุกคนไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามารีวิวแบบธรรมดาสไตล์เราเนาะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับลืมบอกไปนะครับที่SP ขึ้นมาประมาณ 6,700 เนี่ยเพราะว่าที่จริงมันไม่ถึงหรอกนะครับเพราะว่าผมใส่ฉายาบอสซับนะครับเนี่ยถ้าผมไม่ใช้ก็จะเหลือ 5,800 นะเพราะว่าฉายาบอสซับมันบวก SP 900 นะทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มลองที่ดันเกรฟ4แล้วกันมาดูกันว่ามันจะจบเร็วแค่ไหนนะทุกคนนะซึ่งผมก็เคยจับเป็นครั้งแรกเหมือนกันผมก็เห็นแบบหลายคลิปอยู่แหละใน YouTube ที่รีวิวนะครับดูจังหวะ E มันเหมือนโอเวอร์โหลดธรรมดาหรือเปล่านะลองวิเคราะห์ดูนะทุกคนเหมือนวงอันเนี้ยมันจะเยอะกว่าใช่ไหมใช่หรือเปล่านะวันนี้ผมไม่รู้นะลองคาดเดากันดูนะทุกคน E ก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เนาะลองดูอีกทีครับมันจะมีผมเห็นเขาบอกใน YouTube ช่องหนึ่งนะครับช่องอะไรสักอย่างนะที่เขารีวิวเขาบอกว่าจังหวะของการระเบิดพอมัน E โดนใช่ไหมทุกคนมันจะมีจังหวะระเบิดนะครับที่มันมี2จังหวะนะครับโอเวอร์โหลดรีเจนเนี่ยโอเวอร์โหลดธรรมดาเนี่ยมันจะมีแค่จังหวะเดียวนะครับส่วนอันนี้มันจะเป็นระเบิด2จังหวะซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นยังไงนะผมก็มองว่ามันเหมือนโอเวอร์โหลดธรรมดานะทุกคนอันนี้ก็ลองดูกันเอาเนาะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกว่ามันมีระเบิด2จังหวะมันดูยังไงผมก็ดูหลายครั้งมากนะมันก็เห็นแค่แบบจังหวะระเบิดแค่จังหวะเดียวทุกคนเดี๋ยวมาดูกันว่าจะโดนบอสหรือเปล่านะทุกคนไกลๆเนี่ยผมจะ E ตรงนี้เลยแล้วกัน E ตรงนี้เลยว่าจะโดนหรือเปล่านะมันไกลหรือเปล่าสุดแมปหรือเปล่าสุดแมปหรือเปล่าสำหรับไซเบอร์โครมสำหรับโอเวอร์โหลดอัลติเมทนะครับเอา E ไอ้ห่าเอ้ยไอ้โดนอยู่นะโดนอยู่ทุกคนมันน่าจะไกลอยู่ทุกคนโอ้เมื่อกี้กด E ไม่ไปครับผิดแผนเลยเนี่ยจังหวะ2ทำไมมันไม่ไอ้นี่วะทำไมมันโดนแรงระเบิดทำไมไม่ตายวะอันนี้ผมงงนะเดี๋ยวลองใหม่ E โดนอีกครั้งเนี่ยก็ไม่ตายแล้วเนี่ยกูเกือบตายอยู่นะอุ้ยไม่มีคิวด้วยฮะเอาใหม่ครับเอาใหม่ตายแบบโง่ๆเลยเมื่อกี้ให้ดูอีกทีครับสำหรับโอเวอร์โหลดเมดนะครับผมลืมกดมานาเมื่อกี้ลอง E ตรงนี้ดูดิมันก็โดนอยู่นะทุกคนก็ถือว่าไกลอยู่นะลองดูดีกว่าไม่เดินเข้าไปในวงแล้วเดินเข้ามาในวงโอ้ไม่เดินอีกโอ้ตัวนั้นไม่โดนยกนะเอ้ยตายอยู่เว้ยทำไมตัวนี้เหมือนเลือดไม่ลดเลยเว้ยตุ้มตายเอ้ยไม่ตายเหรออ๋อนึกว่าไม่ตายนึกว่าจะไม่ตายซะแล้วไอ้น้องโอ้โหมันกระโดดอะไรนักหนาเนี่ยกูเพิ่งกระโดดไอ้สัตว์นี่โดนบอสส่วนโอ้โหมาลองดูอีกทีครับเมื่อกี้กด E ไม่ติดครับมาผมจะยืนเฉยๆเลยไม่กดลูกศรเลยตอนนี้ครั้งนี้ครับลองดูว่าจะโดนหรือเปล่าซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ไม่เคยลอง Overload Mate Overload Gen ผมก็ยังไม่เคยลองนะมาดู Cyber Chrome เนี่ยมันจะไกลแค่ไหนทุกคนสำหรับ E Cyber Chrome นะตุ้มไม่โดนครับทุกคนไม่โดนครับหรือว่ามันจะโดนไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับก็เลยไปไม่ถึงหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจตุ้มโดนอีกแล้วกูถอยก่อนน้องถอยก่อนตุ้มนี่ไงกูมีคิวมาดิกูมีคิวเอาเดี๋ยวยังไม่เพิ่มมานาเลยแป๊บนึงไอ้น้องตายเปล่าตายแล้วครับผมโอเคประมาณนี้นะทุกคนสำหรับไซเบอร์โครมใครที่อยากได้ก็ไปตามหาซื้อกันเอาเนาะเพราะว่าผมก็ตามหาไม่ได้เหมือนกันช่วงที่ผมอยากได้มาเล่นนะก็ตามหาไม่ได้เหมือนกันนะครับลองไปหากันดูนะประมาณนี้แหละผมเห็นคนช่วงกล่องไซเบอร์โครมเนี่ยกล่องสุ่มไซเบอร์โครมมาแรกๆผมเห็นคนโพสต์หาในกลุ่มอยู่นะชิ้นละประมาณ 45-50 บาทนะบาง6ส่วนหน้าเขาน่าจะรับประมาณชิ้นละ45มั้ง3ส่วนหลังรับชิ้นละ50มั้งทุกคนไม่รู้นะก็ลองไปหากันดูเนาะน่าจะมีแหละนะครับเพราะว่าช่วงหนึ่งผมเห็นคนประกาศขายอยู่นะเป็นตัวเซล่านะทุกคนบวก10 บวก 7 ถึงบวก 10อะไรเงี้ยไซเบอร์โครมนะครับ แต่ถ้าเป็นบวก10ครบเซต9ชิ้นเลยจริงๆนะผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะทุกคนอุ้ยไม่ตายเหรอตัวนะเฮ้ยตัวนี้ไม่ตายเว้ยตัวนี้ไม่ตายเว้ยโจ๊กหมูตายเปล่าวะเฮ้ยไม่โดนเหรอโอ้โหอีวอลครับอุ้ยโจ๊กเกอร์ทีเดียวตายครับทุกคนอีวอลครับอีวอลเฉย ใกล้ๆกูยังวอลเลยอ่ะโอ้โหลงดันเมื่อกี้กูน่าจะโดนเตะตายไปแล้วนะ โดนสวนทีเดียวน่าจะตายไปแล้วนะเมื่อกี้นะก็น่าจะประมาณนี้ป่ะทุกคนไซเบอร์โคมนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็อยากลองนะอยากข้ามขั้นโอเวอร์โหลดระดับเจนไปก็ลองไปหาซื้อมาเล่นเนาะใครที่มีอยู่แล้วก็เบื่อแล้วก็ปล่อยให้ผู้เล่นใหม่ได้ลองบ้างนะครับผมนะแบ่งกันใช้เนาะ ซึ่งผมก็ไม่สามารถการันตีราคาได้เนาะทุกคนว่ามันราคาจริงๆเท่าไหร่นะซึ่งผมการันตีไปไม่ใช่ดิซึ่งผมเดาๆไปนะประมาณ450บาทนะราคากลางๆเลย450บาทนะมาลองดูที่ดัน2ครับทุกคนผมจะลองดูในแบบนี้ตัวที่ไม่โดนยกนะเอ้ยโดนดาเมจไปด้วยนะทุกคนตัวที่ไม่โดนดาเมจเลยเอ้ยไม่โดนยกเนี่ยโดนดาเมจไปด้วยนะเขาบอกช่องหนึ่งอ่ะที่ผมดูอย่างที่บอกไปเขาบอกว่ามันมีจังหวะ2จังหวะมันยังไงวะผมไม่เข้าใจผมดูหลายรอบมากจริงๆนะใครที่รู้นะครับผมคอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะใครที่รู้นะครับว่ามัน2จังหวะยังไงนะคอมเมนต์บอกผมหน่อยผมโง่ครับไม่ใช่อะไรหรอกเอ้าอีวอลอีกแล้วทุกคนว่าไหวนะเนี่ยเราว่าบ่อยเกินอีว่าบ่อยเกินช่วงเนี้ยโอ้โหกูอีมอนยังกูยังอีว่าเลยอ่ะกูอีบอทกูยังอีว่าเลยอ่ะกูจะไปเล่น PVP ไอ้ห่าสไตล์เราอย่าไปสนสไตล์เราเอ้ยถามจริงมึงขนาดนั้นเลยหรอเอ้ยทำไมตัวนี้ไม่ตายอ่ะนี่มันยังไงกันเนี่ยทำไมบางครั้งก็โดนก็ตายทำไมบางครั้งก็ไม่ตายวะคืออะไรยังไงครับแรงระเบิดเมื่อกี้ไอ้สองตัวที่ปิวมาไม่ตายนะทำไมเหมือนบางครั้งมันตายวะเหมือนมันจะไม่ล็อกนะทุกคนต้องหาระยะดีๆนะต้องหามุมดีๆนะครับมันไม่ล็อกให้นะไม่ใช่ว่าอีไปมั่วๆจะอีวอลแบบผมเลยเมื่อกี้ผมกดอีไปกดแบบไอ้นี่ไปนะครับคือมันมั่วไปเลยนะเนี่ยเห็นไหมถ้ากดมั่วๆมันก็จะไปตามลูกศรที่เราหันหน้าไปแหละนะครับเราเลือกทิศทางดีๆนะครับผมพยายามเลือกทิศทางดีๆครับช่วงนี้ก็ M รับ8บาทนะใครที่เลิกเล่นไปบ่นว่าการล็อก M 10บาทเนี่ยมันสูงเกินไปนะก็ลองกลับมาเปิดใจเล่นดูนะครับทุกคนนะเห็นไหมมันไม่ล็อกนะทุกคนไม่ล็อกนะเฮ้ยอีตัวนี้ทีเดียวไม่ตายหรอ What the fuck แล้วก็ดัน2เนี่ยเป็นดันที่สายงบน้อยนิยมนะทุกคนถ้ามีเซตที่คิดว่าเล่นผ่านดัน2จริงอ่ะมาลงดัน2นะเพราะว่ามันดรอปกล่อง6 3 6 7บ่อยนะครับบ่อยที่สุดนะครับบ่อยที่สุดในดันเกรฟทั้ง4แล้วนะครับทุกคนโอเคก็ถือว่าใช้ได้ครับโอเวอร์โหลดระดับอนิเมตครับผมหรือไซเบอร์โคมนั่นแหละนักรบไซเบอร์โคมอะไรสักอย่างนะครับใครจะเรียกอะไรก็แล้วแต่ครับมันมีชื่อประมาณนี้แหละนะครับโดนแรงระเบิดไปดีน้องบางครั้งก็ตายบางครั้งก็ไม่ตายนะแปลกดีครับWhat the fuckนี่ไงพูดถึงก็มาแล้วกล่อง6 3 6 7เนี่ยมันดรอปง่ายที่สุดในดันเกรฟทั้ง4แล้วนะแล้วก็ดรอปง่ายกว่าซับเวซับเวย์อะไรอีกนะทุกคนสำหรับดัน2นะกล่อง6 3 6 7เนี่ยสายงบน้อยก็เก็บกล่อง6 3 6 7ไปขายได้นะตอนนี้มีคนรับราคาไม่เท่ากันนะบางคนก็ 25K บางคนก็ 30K แล้วแต่รอบเนาะแล้วแต่รอบที่เขาจะรับนะครับถ้าเขาอยากได้แบบเร็วๆเขาก็รับประมาณ 30K 32K อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คัมภีร์ตอนนี้มีคนรับอยู่นะถ้าเป็นคัมภีร์พวกมวยไทยนะครับแต่มันไม่ได้มีคนรับตลอดนะทุกคนก็ต้องรอหน่อยนะครับผมเห็นอย่างวันนี้ผมเห็นคนคงรับคัมภีร์มวยไทย 35K เลยนะทุกคนอันเดียวก็ 35K แล้วอะนะครับอุ้ยทีเดียวไม่ตายนะตัวนี้นะทีเดียวไม่ตายนะเดินเข้ามาในวงนี่น้องอุ้ยมันไม่ล็อกทุกคนมันไม่ล็อกน้องถอยก่อนเอ้ยไม่โดนโหเดี๋ยวตั้งป้อมก่อนตั้งป้อมอู้หูอะไรวะเนี่ยขนาดตั้งป้อมวะเนี่ยโอ้โหปะโถโอ้ระดับ A แล้วทุกคนไม่ได้ S ครับผมมัวแต่เล่นไงกู โอเคทุกคนไซเบอร์โคมก็คร่าวๆเนาะมีประมาณนี้แหละทุกคนนะครับใครที่ชื่นชอบหรืออยากได้ก็ลองไปหาซื้อกันมาดูนะไปหาซื้อมาเล่นดูจะเพิ่มกะว่าจะใช้ E เล่นสักหน่อยไม่ได้ซะแล้วประมาณนี้แหละนะครับเดิมๆเลยอันนี้ไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการตีบวกไม่มีการยัดแก้วอะไรเลยนะครับนักขุดก็กากๆนะครับผมแหวนนักขุดประดับนักขุดแหวนแดนเซอร์ก็ไม่มีแก้วโล่ก็โล่เช่านะครับซึ่งผมเพิ่งโล่ของ DE ไปไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าถ้าผมจะลงดันแดงอ่ะผมใช้แค่ไอรอนแมนนะครับแล้วก็นักขุด6ส่วนเนี่ยก็เอาอยู่แล้วก็โล่เช่านะครับก็ลงได้แต่ผมไม่ได้ลงเลยช่วงนี้บัตรแดงแพงมากครับเมื่อก่อน M ละ10 บาทนะชุดละ45 บาทถูกมากตอนนี้ M ละ8 บาทแต่บัตรแดงชุดละ55 บาทแม่งขึ้นมา10 บาทนะครับทุกคนโลกนี้ไม่สมดุลครับมันไม่สมดุลไม่ยุติธรรมนะครับผมโอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละนะครับผมถ้าไม่ถูกใจใครก็ขออภัยท่านผู้ชมมาณที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าใครชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆทุยติดอ่างเยอะตบปากอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อไปด้วยนะครับเราวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายจุ๊บไปแล้ว